สต์สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมาพบกับบีอีกแล้วบีนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะออกไปทำงานนะคะแต่แฟนของบีนะคะเขาก็หิวแล้วเนาะเราก็เลยต้องหาอะไรทานกันก่อนนะคะเวลาที่แฟนของบีหิวอะค่ะบีก็จะต้องแบบว่ารีบหาร้านอาหารหรือว่าหาอะไรให้แฟนทานก่อนค่ะเพื่อนๆเพราะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวนางจะโมโหหิวแล้วก็การเลือกร้านอาหารของเราสองคนนะคะก็จะค่อนข้างยากนะคะคือบีอะก็เป็นคนที่กินยากนะคะแฟนของบีก็เป็นคนที่กินยากคือหมายความว่าเราอะค่ะหาร้านอาหารที่มันอร่อยนะคะไม่ค่อยเจอค่ะเพื่อนๆร้านอาหารตรงนี้นะก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์ของบีอาหารที่บีสั่งวันนี้นะคะมันก็คือเห็ดผึ้งค่ะเขาก็จะเอาไปชุบแป้งทอดเพื่อนๆมันอร่อยมากเลยนะคะมันคล้ายๆกับเนื้อไก่เลยแล้วก็เห็ดที่เขาเอามาทอดให้บีอะค่ะมันเป็นเห็ดที่ยังอ่อนอยู่ค่ะมันยังไม่ใช่เห็ดแก่นะเพื่อนๆมันก็เลยมีรสชาตินะคะที่อร่อยมากๆแล้ววันนี้ค่ะเขาก็ให้เรานะคะมาเยอะมากๆเลยนะจานใหญ่นะคะสามารถที่จะกิน2คนอิ่มเลยค่ะแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างที่จะแรงนะเพื่อนๆราคาของเห็ดทอดจานนี้นะคะก็อยู่ที่24ยูโรค่ะอาหารจานที่บีสั่งมานะคะมันก็จะเป็นอาหารจานพิเศษค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นเห็ดผึ้งนะคะหรือว่าที่นี่เขาก็จะเรียกสแตนพินเซลนะคะก็จะเป็นแบบมันก็จะมีเฉพาะหน้านะคะแล้วก็หน้านี้มันก็กำลังออกนะคะมันก็เลยจะเป็นอาหารที่ราคานะคะค่อนข้างแพงนะคะพอหันกลับไปดูสามีตัวเองนะเพื่อนๆแกก็ทานอาหารธรรมดาเป็นอาหารเมนูนะคะร้านอาหารที่ออสเตรียนะคะก็จะเป็นแบบวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขาก็จะทำเป็นอาหารเมนูไว้นะคะเมนูนึงก็จะประกอบด้วยซุปนะคะแล้วก็มีอาหารก็มีสลัดค่ะเพื่อนๆแล้วก็ราคามันก็จะไม่แพงนะคะเพราะว่าเขาจะทำทีขนาดเยอะเนาะเพื่อนๆเขาจะเอาไว้รองรับสำหรับคนที่มาทำงานเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้สั่งอาหารจานพิเศษมันก็จะต้องปรุงเครื่องปรุงใหม่หมดเลยแต่ว่าถ้าสั่งเมนูใช่ไหมคะซุปเขาก็จะทำไว้แล้วนะคะส่วนอย่างอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเตรียมไว้แล้วมันก็เลยจะเร็วค่ะแล้วก็สะดวกแล้วก็ราคามันก็จะไม่แพงแฟนของบีนะคะเขาก็จะสั่งอาหารเมนูค่ะก็จะอยู่ที่11ยูโร90เซนต์ก็ตีซะ12ยูโรเนาะเพื่อนอาหารของบีนะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะพอมาถึงที่ร้านอาหารนะคะเพื่อนๆแฟนของบีเขาก็จะดูเมนูแล้วเขาก็จะอธิบายนะคะว่ามันมีส่วนผสมอะไรแล้วก็แฟนของบีอ่ะค่ะเขารู้อยู่แล้วเนาะว่าบีอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบทานอาหารบ้านเขาค่ะบีก็จะกินได้น้อยบีก็จะกินแค่เป็นบางอย่างนะคะอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่บีจะสั่งกินนะคะก็จะเป็นเห็ดแชมปิญองทอดนะคะหรือว่าจะเป็นหมูทอดเนาะที่นี่เขาก็จะเรียกชนิสเซลนะคะแล้วก็จะเป็นขาหมูเยอรมันนะคะหรือว่าที่นี่เขาก็จะเรียกสเตสเซลนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็จะมีไม่กี่อย่างนะคะที่บีทานได้นะเพื่อนตัวบีนะคะไม่ได้ดัดจริตในการทานอาหารนะเพื่อนๆแต่ว่าพอเรากินเข้าไปแล้วค่ะเราไม่อยู่ท้องค่ะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนใหญ่อาหารที่เขาสั่งมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้จักนะคะพอเรากินเข้าไปแล้วมันไม่ถูกปากแล้วก็กินเข้าไปแล้วมันไม่อิ่มค่ะเพื่อนๆก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าเราก็จะกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉพาะอาหารที่บีนะคะรู้จักแล้วเวลาที่เรามาร้านอาหารนะเพื่อนๆอาหารแต่ละจานนะคะที่เขานำมาเสิร์ฟอะค่ะมันจะแบบจานใหญ่มากๆเลยบีก็ไม่รู้ว่าเขาเอาทองที่ไหนใส่นะคะแล้วก็เวลาที่เราไปร้านอาหารนะคะน้องโทนี่ก็จะนั่งอยู่ข้างล่างนะคะนั่งอยู่ใต้โต๊ะเนาะเวลาที่บีนะคะทานพวกหมูทอดไก่ทอดนะคะเห็ดทอดอะไรประมาณนี้บีทานไม่หมดค่ะบีก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะเอาหย่อนนะคะใต้โต๊ะให้น้องโทนี่กินนะคะเทสว่าน้องอ่ะกินหรือเปล่านะคะแต่โทนี่นะคะก็กินค่ะกินทุกอย่างเลยที่เรายื่นให้นะเพื่อนๆเมื่อก่อนตอนน้องโทนี่เขาอยู่กับแฟนบีแฟนของบีเขาก็จะให้ทานอาหารวันละมื้อค่ะตอนเช้าก็จะออกไปทำงานกับแฟนส่วนตอนเย็นกลับมาจากทำงานเนี่ยค่ะแฟนบีเขาก็จะให้อาหารก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะอาหารกระป๋องเขาก็ไปซื้อมาจากฮูเฟอร์นะคะตอนนั้นนะคะโทนี่ก็น้ำหนักแค่7กิโลนะคะแต่หลังจากที่บีนะคะได้แต่งงานกับแฟนตอนนี้น้องน้ำหนักขึ้นนะคะโอ้ยก็จะไม่ให้ขึ้นยังไงคะเพื่อนๆโทนี่นะคะมันเป็นหมาเห็นแกกิน
ส่งอะไรให้มันก็กินหมดนะคะแล้วก็เวลาที่เราอะค่ะไปหาลูกชายใช่ไหมลูกชายเขาก็จะมีหมาด้วยนะคะ1ตัวทีเนี้ยค่ะคนยุโรปเนาะเวลาที่เขาเลี้ยงหมาเขาก็จะมีถ้วยนะคะถ้วยน้ำแล้วก็ถ้วยอาหารเขาก็จะใส่อาหารเม็ดไว้นะคะโทนี่นะคะพอไปถึงนะคะตรงไปที่ชามอาหารของหมาก่อนเลยค่ะแล้วก็ไปกินอาหารนะคะจนท้องป่องเลยนะเพื่อนๆจนเดี๋ยวนี้นะคะเวลาที่เราจะไปบ้านลูกชายเนาะลูกชายก็จะต้องเอาชามอาหารนะคะไปซ่อนเพราะว่าเวลาที่โทนี่นะคะกินน่ะเขาก็จะกินเยอะเกินไปคือเขาหยุดไม่ได้นะเพื่อนๆเขากินนะจนท้องป่องเหมือนหมาท้อง8เดือนเลยอาหารการกินของคนที่นี่นะคะรสชาติมันก็จะแตกต่างจากบ้านเราเนาะอย่างเราอะค่ะเป็นคนไทยเราก็จะกินรสจัดแต่คนที่นี่นะคะเขาก็จะกินรสจืดรสมันนะเพื่อนๆส่วนใหญ่เขาก็จะกินเกลืออย่างเดียวนะคะเวลาอะไรเขาก็จะใส่เกลือใส่พริกไทยอย่างวันนี้ค่ะที่บีกินนะบีก็จะกินเห็ดนะคะชุบแป้งทอดใช่ไหมซอสนะคะก็จะเป็นซอสโยเกิร์ตค่ะเขาก็จะใส่กระเทียมนะคะมันก็จะเป็นมันๆนะคะแล้วก็เปรี้ยวๆนิดนึงค่ะส่วนอาหารของแฟนนะคะก็จะมีมันฝรั่งบดเนื้อหมูบดนะคะซึ่งเขาก็จะปรุงรสแล้วก็นึ่งมานะคะแล้วก็จะมีสลัดมาด้วยวันนี้นะก็เป็นวันที่บีนะกินเยอะมากๆเลยกินแบบว่าท้องเกือบจะแตกตายเกือบจะเป็นชูชกเพราะว่าอาหารที่เราสั่งมานะคะมันเป็นอาหารจานใหญ่มากแฟนของบีก็ยังช่วยกินนะคะแล้วก็ราคามันแพงค่ะเพื่อนๆบีก็เสียดายนะบีก็ไม่อยากจะทิ้งนะคะโทนี่ก็ไม่ได้กินนะวันนี้อิ่มขนาดไหนนะคะบีก็ยัดมันเข้าไปเพื่อนๆ เพราะว่าบีเสียดายค่ะก็หลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยเนาะแฟนของบีนะคะเขาก็สั่งให้เช็คบิลที่แรกอะค่ะบีก็ไม่รู้ราคาไงว่าราคามันเท่าไหร่ใช่ไหมคะพอเขามาเช็คบิลค่ะเขาก็จะเอาเล็กนุงนะที่นี่เขาจะเรียกเล็กนุงหรือว่าใบเสร็จนะคะเอามาให้ดูบีก็เอามาดูบีก็ตกใจค่ะเพราะว่าราคาอาหารที่บีสั่งไปนะคะเฉพาะเห็ดของบีจานเดียวเนาะมันก็24ยูโรนะเพื่อนๆมันก็แพงนะคะเป็น1เท่าตัวนะของแฟนเนาะซึ่งแฟนก็ทานอาหารที่มันราคาถูกแค่12ยูโรนะคะบีก็ประมาณว่าโอ๊ยที่รักฉันแบบขอโทษที่ว่าฉันสั่งอาหารแบบราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนของบีเขาก็บอกมันไม่เป็นไรค่ะถ้าบีอยากกินไม่ว่าราคาแพงเท่าไหร่เขาก็ซื้อให้บีกินได้และนี่นะคะก็คือความน่ารักของแฟนบีที่บีเคยบอกพี่ๆว่าบีจะให้มอบโล่ค่ะเป็นสามีดีเด่นนะคะเพราะนางก็บอกว่าไม่ได้เป็นปัญหานะคะคือไม่ว่าบีจะกินของอะไรที่มันราคาแพงนะคะหรือว่าบีนะคะบ่นนะคะว่าบีอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็จะคอยดูแลนะคะและนี่แหละค่ะก็คือความโชคดีของนางบีไม่ว่าชีวิตมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแต่เราอ่ะเจอคู่ชีวิตที่ดีนะคะเราก็จะสามารถที่จะผ่านปัญหาไปได้ตอนนี้นะคะเราก็พากันทานอาหารเสร็จแล้วค่ะบีก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆนะคะไปเซอร์วิสและก่อนที่แฟนของบีเขาจะไปทำงานเซอร์วิสเขาก็จะแวะไปหาเพื่อนเขาก่อนเพื่อนคนนี้นะเขาก็มีอพาร์ตเมนต์นะคะอยู่ที่วีน19แล้วก็อาชีพของเขาก็เป็นกุ๊กค่ะเขาก็จะไปฮอลิเดย์กับลูกชายโดยการขับมอเตอร์ไซค์ไปที่สเปนค่ะเขาก็เลยให้แฟนเบียร์ค่ะไปดูมอเตอร์ไซค์ให้เขาหน่อยและแฟนเบียร์ค่ะเขาก็เป็นหลายอย่างนะคะเขาก็ซ่อมรถเป็นด้วยเขาก็จะให้แฟนของเบียร์ค่ะไปตรวจเช็คสภาพรถเช็คความเรียบร้อยก่อนออกเดินทางและรถคันนี้นะคะก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของแฟนค่ะที่แฟนของบีนะคะขายให้เพื่อนและเพื่อนคนนี้นะคะก็เป็นเพื่อนของแฟนค่ะที่เขาคบกันมานานแล้วแฟนของบีเขาก็จะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนของเขาแต่ละคนที่เขาคบมานะมันก็ใช้ระยะเวลานะคะที่ยาวนานแล้วก็มีคุณภาพนะคะในเรื่องของคำว่าเพื่อนแล้วก็ช่วยเหลือกันหลังจากที่แฟนของบีเขาก็จะไปดูรถให้เพื่อนนะคะแล้วก็ทำการซ่อมตรวจเช็คนะคะสภาพว่ามันพร้อมในการเดินทางไกลไหมหลังจากที่ซ่อมรถให้เพื่อนเสร็จแล้วนะคะก็จะพากันไปเซอร์วิสต่อและคลิปนี้นะคะบีก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อนะคะที่ว่าเพื่อนนะคะมันบอกว่าบีได้ผัวแก่บีก็ไม่รู้ว่าไปหนักหัวมันตรงไหนนะคะเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าเขากับเราเนี่ยแหละค่ะทำงานเป็นหมอนวดนะคะแต่ว่าอยู่กันคนละร้าน
เพื่อนผู้หญิงนะคะเขาก็จะได้แฟนหนุ่มนะเพื่อนๆก็คือจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนี่แหละค่ะส่วน B นะคะ B ก็ได้แฟนคนนี้นะคะก็อายุเขาก็จะแก่กว่า B นะ20ปีเขาก็จะพูดประมาณว่าผู้หญิงไทยอะค่ะที่ว่ามาแต่งงานกับฝรั่งแก่นะฝรั่งแก่เขาก็จะพยายามนะคะเขาก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่ให้เอกสารนะคะในการแต่งงานนะคะผ่านเพื่อนๆ เพราะว่าอะไรนะคะเขามองว่าฝรั่งนะคะแก่แล้วเขาก็เลยอยากหาคนไทยมาดูแลนะคะเขาก็ไม่ได้ดูถูกแต่ฝรั่งแก่อย่างเดียวนะเพื่อนๆมันก็เหมือนกับว่าเขาดูถูกเราด้วยนะB อะค่ะก็แต่งงานออกมาก่อนประมาณ 2-3 ปีใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็ช่วงที่ B แต่งงานมา B ก็ป่วยค่ะแต่ก็ยังได้ติดต่อกับเขาอยู่บ้างเพราะว่าเขาเองอะค่ะเขาก็มีแฟนเป็นคนออสเตรียแต่เขายังไม่ได้แต่งงานนะเพื่อนๆเขานะคะก็มีวีซ่าทำงานอยู่ที่ประเทศฮังการีนะเป็นหมอนวดแล้วการที่เขามีวีซ่านะคะมันเป็นเชงเก้นมันสามารถที่จะไปได้อยู่ที่26ประเทศนะคะที่มันเป็นเชงเก้นของยุโรปอ่ะเพื่อนๆก็นั่นแหละค่ะแล้วเขาก็มีแฟนนะคะเป็นคนออสเตรียแต่แฟนของเขานะคะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันเขาก็เคยเล่าให้บีฟังอยู่นะคะว่าเวลาที่มันเป็นวันหยุดนะคะแฟนเขาก็จะมารับเขาจากประเทศฮังการีนะคะไปที่ประเทศออสเตรียค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่นะคะหรือว่าการไปร้านอาหารเนี่ยค่ะบางทีนะคะผู้หญิงก็เป็นคนเลี้ยงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหารครึ่งเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะหารครึ่งกันตลอดอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติแหละทุกคนแต่ว่าสำหรับการใช้ชีวิตของบีอะค่ะมันไม่ปกติเพราะว่า1นะคะบีได้ผัวแก่2ผัวบีก็รักบีมากมากเพื่อนๆอย่าหมั่นไส้บีนะคะบีก็พูดเอาอรรถรสในการเล่าเรื่องค่ะดูแลบีนะคะดีมากๆไม่ว่าบีอยากได้อะไรบีก็ได้งานบีก็ไม่ต้องทำนะคะครอบครัวทางเมืองไทยบีแฟนของบีก็เป็นคนนะคะดูแลทั้งหมดเลยและช่วงที่บีกับแฟนนะคะไปจดทะเบียนกันนะเพื่อนๆบีไม่ได้จัดงานแต่งงานใหญ่โตนะคะเพราะว่าช่วงนั้นนะคะมันเป็นช่วงโควิดค่ะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปจดทะเบียนกันแฟนของบีนะคะก็ทำเซอร์ไพรส์นะคะด้วยการซื้อรถนะคะรถยนต์ให้บีเพื่อนคนนี้ค่ะเขาก็รับรู้มาตลอดเลยค่ะชีวิตของเราสองคนมันต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวค่ะคือแบบมันไกลกันมากๆเลยเนาะเพราะว่าเขาใช้ชีวิตแบบหารครึ่งทุกอย่างนะคะก็ต้องปากกัดตีนถีบแต่เรานะคะใช้ชีวิตแบบชิลๆคือเราใช้ชีวิตอย่างเดียวเลยค่ะเราไม่ต้องคิดอะไรนะคะสมองเราไม่ต้องเอาไปคิดอะไรเพราะว่าแฟนของเราน่ะคิดให้เราหมดแล้วนะคะเราก็แค่ใช้ชีวิตทุกวันนะคะให้มันมีความสุขเราก็แต่งงานนะคะเราก็เรียน A1 เรียน A2 ค่ะก็ช่วงระหว่างที่เราเรียน A2 เนี่ยค่ะนางก็มีความคิดว่านางอะค่ะอยากจะมาแต่งงานกับแฟนของนางเนาะที่อยู่ออสเตรียนะคะทีนี้นางก็จะเริ่มทำเอกสารแล้วก็ไปเริ่มโรงเรียนนะคะและนางนะคะก็ไปโรงเรียนออนไลน์ค่ะเป็นระดับขั้นพื้นฐานเป็นระดับ A1 นะเพื่อนๆนางก็เรียนนะคะนางบอกว่านางเครียดมากเลยแล้วมันก็ยากค่ะนางก็โทรมาคุยกับบีนี่แหละช่วงแรกๆนะเราก็ให้กำลังใจเขาแล้วก็บอกว่าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้แล้วก็ช่วงที่เขาลงเรียน A1 นะคะบีก็เรียน A2 นะเพื่อนๆก็เรียนทางออนไลน์เหมือนกันนะคะก็ช่วงนี้แหละค่ะที่เขาว่าให้บีเนาะบีก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าบีเรียนจบแล้วอ่ะบีก็จะไปสอบนะคะเป็นระดับ A2 ใช่ไหมเขาก็เลยพูดมาเลยว่าโอ้ยมันยากจะตาย A1 อ่ะขนาดเขาเรียนอ่ะเขายังเรียนไม่รู้เรื่องเลยแล้วบีอะค่ะถ้าบีเรียน A2 จบแล้วแล้วบีไปสอบอ่ะเขาก็บอกว่าบีอ่ะสอบไม่ผ่านหรอกบีต้องไปสอบครั้งที่2ที่3เพราะว่ามันมีเพื่อนนะคะที่ก็จะเป็นกลุ่มคนไทยที่เขาออกมามีสามีนะคะแล้วก็บางคนเนาะเขาก็ช้ารับรู้ช้าใช่ไหมคะเขาก็ไปสอบ 4-5 ครั้งบางคนสอบเป็น10ครั้งก็มีใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็เลยพูดว่าบีอ่ะค่ะสอบไม่ได้หรอกยังไงก็สอบไม่ได้เขาก็พูดแบบจริงจังมากเลยนะคะเขาบอกว่าพนันได้เลยยังไงก็สอบไม่ผ่านนะคะบีนะก็เลยทำเป็นเฉยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจเรียนในใจบีก็คิดว่าเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูการที่เราสอบนะคะครั้งเดียวแล้วผ่านนะมันเป็นยังไง
พอบีนะคะสอบผ่านเสร็จเรียบร้อยนะคะบีก็เลยไปบอกกับมันนี่แหละค่ะว่าไปโรงเรียนที่ว่าไปโรงเรียนแล้วก็สอบอะนะคะสอบผ่านแล้วทีนี้นางก็เลยอึ้งไปนะคะพอนางอึ้งไปนางก็ริษยานั่นแหละเพื่อนๆอยากหาเรื่องว่าเนาะว่าอย่างนั้นอย่างนี้สรุปแล้วหวยก็มาออกที่ผัวเรานะคะมาด่าผัวเราหาว่าได้ผัวแก่ก็เหมือนที่บีเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นแหละก็บอกว่าประมาณว่าผัวเขาหลอกให้เรานะคะทำเอกสารให้เราอะค่ะมาอยู่แล้วก็ดูแลเขาอะไรประมาณนี้แหละเพื่อนๆบีนะคะก็เลยเลิกติดต่อเลิกคบผู้หญิงคนนี้ไปเลยเพราะว่าทัศนคติของเขานะคะมันแย่มากแล้วก็มีน้อง FC นะคะคนหนึ่งเนาะเขาก็พูดว่าคนเรานะคะศีลเสมอกันนะเพื่อนๆมันถึงจะเจอกันใช่ไหมคะบีก็เลยมานึกถึงคำที่น้องคนนั้นนะคะเขาบอกมามันก็จริงนั่นแหละค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะคะที่รู้จักกันนะแฟนของนางก็โทรหาแฟนบีด้วยนะคะแล้วก็ตัวนางเองก็จะโทรคุยกับบีค่ะแฟนของบีเขาก็บอกว่าแฟนของนางนะคะเป็นคนฉลาดน้อยเนาะแล้วก็ตัวนางเองนะเพื่อนๆเรียนแค่ A1 นางก็บอกว่ายากยากแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่านางอ่ะเป็นคนโง่ค่ะก็นั่นแหละค่ะที่เขาบอกว่าคนมันศีลเสมอกันมันก็จะเจอกันนะคะตอนนี้นางก็ยังไม่ได้แต่งงานนะคะนางก็ทำงานเป็นหมอนวดอยู่ที่ประเทศฮังการีนะคะจริงๆแล้วนะคะคนเราน่ะการใช้ชีวิตของแต่ละวันน่ะหรือว่าโชคดีหรือโชคไม่ดีมันก็ไม่ได้อยู่ที่บุญวาสนาอย่างเดียวมันก็อยู่ที่ตัวของเราเองด้วยนะเพื่อนๆว่าเรานะคะต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่หรือเปล่าถ้าเราอยากจะอยู่ที่เดิมเราก็ไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่ถ้าเราอยากจะก้าวไปข้างหน้าเนาะการเรียนรู้มันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะถ้าเราจะรอแต่บุญวาสนาเนาะมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราไม่ลงมือทำและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของบีที่บีก็ได้เจอเพื่อนผู้หญิงคนนี้นะคะเขาว่าให้นะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณเขาเนาะเพราะว่ามันทำให้เรานะคะมีแรงผลักดันเรานะคะมาไกลและส่วนเขาก็ยังอยู่ที่เดิมเราจะไม่ตอบโต้คนนะคะที่โง่ขนาดนั้นนะคะด้วยคำพูดแล้วก็จะตอบโต้ด้วยความสำเร็จค่ะเพื่อนๆแล้วเมื่อวานนะคะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เรานะคะไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะก็คือทีวีของเรานะคะที่แฟนของบีอะค่ะเขาเจาะผนังแล้วเขาก็เอาทีวีไปติดที่ผนังค่ะเพื่อนๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอุบัติเหตุแบบไหนนะคะทีวีนะคะมันก็ตกลงมาค่ะแล้วมันก็จะมาโดนขอบเตียงค่ะเพื่อนๆมันก็เลยทำให้หน้าจอนะคะแตกหมดเลยจะทำยังไงล่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นอีกแล้วค่ะก็จะได้เสียเงินนะไปซื้อทีวีใหม่อีกแล้วคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ยาวอีกแล้วยังไงบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดาเซน